ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังถดถอยนะคะแต่ว่าไม่น่าเชื่อมีธุรกิจหนึ่งที่โตสวนกระแสทั้งที่ค่าครองชีพก็สูงขึ้นแต่มีคนที่เต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้น 7% เพื่อตามหารักค่ะวันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่บริษัทผลิตแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนได้ตามหารักซึ่งจะแท้หรือไม่แท้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นการจับคู่คนในพื้นที่ถ้าหากว่ามีใครผ่านมาชอบก็ปัดไปขวานะคะไม่ชอบก็ปัดไปซ้ายถ้าชอบตรงกันปัดขวาด้วยกันเนี่ยแอปจะจับคู่ให้เลยทันทีแล้วก็ไปแชทไปสานต่อความสัมพันธ์กันได้ซึ่งบริษัทที่ผลิตเนี่ยเขาเผยตัวเลขว่าเขามีผลกำไรไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้คนที่เต็มใจจ่ายเพิ่มถึง 7% เป็นคิดเป็นมูลค่าถึง 30,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนี่เป็นเรื่องของแอปหาคู่นะคะแอปจับคู่แอปสร้างความสัมพันธ์ที่โตสวนกระแสเศรษฐกิจของโลกในณขณะนี้นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะก็มีข้อสังเกตจากบริษัทที่ผลิตแอปนะคะก็บอกว่าก็ไม่แน่ในลำดับต่อไปในไตรมาสต่อไปเนี่ยก็ไม่แน่เพราะว่าผู้คนระมัดระวังเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะคะนั่นก็คือ in-app purchase เนี่ยจะน้อยลงมี super like ก็น้อยลงนะคะหรือว่าจะ boost ก็น้อยลงเหมือนกันก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนั่นเองนะคะยังไงก็ตามค่ะถ้าเป็นคนไทยเรามักจะได้ยินคำนี้ว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะคะชีวิตของคนเราอาจจะไม่ได้จบอย่างในนิยายนิทานนะคะว่า happy ending ครองคู่กันอยู่ชั่วกาลปวสานแล้วก็ความสำเร็จของคนอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสร้างครอบครัวก็ได้จะมีครอบครัวก็ดีไม่มีก็ได้นะคะขอแต่ให้มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันนั่นก็คือคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสที่สอนเราว่าทำงานให้สนุกเป็นสุขขณะทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์วันนี้แบ่งปันเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ